พูดถึงเสื้อผ้าเด็กหลายคนคงจะนึกถึงการออกแบบด้วยสีสันสดใสที่มาพร้อมกับลวดลายการ์ตูนในแบบต่างๆแต่เรื่องราวของเพื่อนคู่คิดในวันนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นเสื้อผ้าเด็กในมุมมองที่ต่างไปจากเดิมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมด้วยความคิดนอกกรอบที่อยากลองเปลี่ยนนิยามการออกแบบเสื้อผ้าเด็กให้ดูแปลกใหม่ของผู้แทนธุรกิจรายนี้ทำให้วันนี้ตลาดเสื้อผ้าเด็กในบ้านเรามีทางเลือกที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นค่ะโดยแนวคิดของแบรนด์เนี่ยคือพอย้ายมาจากกรุงเทพมาเห็นเชียงใหม่ใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบเห็นเสื้อที่เป็นแบบ culture ต่างๆเสื้อชาวเขาเสื้อคนเมืองเสื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแอมก็เลยรู้สึกชอบแอมก็เลยเอาตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาต่อกลายเป็นแบรนด์ของแอมในภาพรวมของตลาดเสื้อผ้าเด็กมีอัตราการแข่งขันที่สูงมากซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าปีละ 5,000 ล้านบาททำให้แต่ละแบรนด์ต้องใส่ใจกับการออกแบบและเน้นเรื่องของคุณภาพกันมากขึ้นคนเนี้ยเริ่มแบบใช้ชีวิตมากขึ้นก็คือคงจะอยากให้เด็กออกไปข้างนอกแล้วก็แมชกันกับพ่อแม่ความโดดเด่นของเสื้อผ้าเด็กเหล่านี้คือการออกแบบที่ดูเรียบง่ายผสมกับกลิ่นอายของวัฒนธรรมล้านนาซึ่งเมื่อนำมารวมกับลวดลายสัตว์แนวแฟนตาซีก็ทำให้แฟชั่นเด็กแบรนด์นี้มีสไตล์ที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะแอมชอบความเป็นเอเชียนก็เลยเอาความเป็นเอเชียนมาแล้วก็เอาสัตว์ต่างๆในนวนิยายมาอย่างเด็กผู้หญิงก็อาจจะเป็นนกยูงเป็นอะไรเงี้ยค่ะด้วยการตัดเย็บที่ประณีตและการใช้เนื้อผ้าที่มีคุณภาพทำให้คุณโสมสรินเลือกที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อและในเร็วๆนี้เธอก็ยังวางแผนที่จะส่งออกเสื้อผ้าของเธอไปยังต่างประเทศอีกด้วยล่ะค่ะถ้ามัวแต่แบบสงสัยแล้วแบบไม่ทำเนี่ยมันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นแล้วก็จะพับความคิดนั้นเก็บไปค่ะก็คือแค่ทำมันลองคิดให้แตกต่างและลงมือทำอย่างสร้างสรรค์ธุรกิจในฝันก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะบนโลกธุรกิจยังมีพื้นที่ว่างสำหรับความคิดที่ดีเสมอไม่แน่นะคะพูดแทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกมาได้เลยที่ www.bangkokbank.com/ เพื่อนคู่คิดสำหรับวันนี้พลอยลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนคู่คิด